สวัสดีครับผมนายดานุสรนวลพักดีนะครับรหัส055 PR02 ครับวันนี้จะมาพูดเรื่องที่คุณพัชราแก่นพักดีรหัส054 PR02 ได้เคยพูดเอาไว้นะครับเรื่องราวจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรรอฟังชมกันได้ครับในปัจจุบันนะครับการถ่ายรูปลงโซเชียลเน็ตเวิร์กนับว่าเป็นงานอดิเรกอีกหนึ่งอย่างเลยก็ว่าได้นะครับเพื่ออัปเดตชีวิตประจำวันของตัวเองให้ทุกคนได้รับรู้วันนี้เราจึงจะมาพูดถึงเรื่องกล้องถ่ายภาพกันนั่นเองครับผมกล้องถ่ายภาพนะครับจะมีด้วยกันอยู่2ประเภทหลักๆนะครับได้แก่กล้องคอมแพคทางด้านขวามือและกล้อง DSLR ทางด้านซ้ายมือเลยนะครับก่อนอื่นเราจะมารู้จักกับกล้องคอมแพคกันก่อนจะเป็นกล้องที่ใช้งานง่ายสะดวกกับการถ่ายรูปโดยไม่ต้องตั้งค่าอะไรเลยเหมาะกับการพกพาไปเที่ยวนะครับเนื่องจากว่ามีน้ำหนักที่เบานั่นเองครับผมส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือกล้อง DSLR นั่นเองจะเป็นกล้องที่ค่อนข้างใช้งานยากต้องใช้เวลาในการศึกษาเล็กน้อยนะครับแต่ว่าคุณภาพของภาพที่เราจะได้มาเนี่ยค่อนข้างจะมีคุณภาพสูงและสามารถใช้ในการทำงานจริงได้เลยครับแต่วันนี้นะครับเราจะมามุ่งเน้นพูดถึงกล้อง DSLR ของทางค่าย Canon กันนะครับเป็นหลักๆเลยนะครับทุกคนก็น่าจะรู้จักกล้อง Canon กันอยู่แล้วนั่นเองกล้องของ Canon นะครับจะถูกแบ่งรุ่นตามตัวเลขนะครับจำนวนหลักของตัวเลขนะครับซึ่งก็จะมีรุ่นเลข4หลัก3หลัก2หลักและ1หลักครับเช่น Canon EOS 1000D หรือ EOS 750D นั่นเองนะครับโดยตัวเลข4หลักนะครับเป็นกล้องสำหรับมือใหม่ใช้งานง่ายนะครับราคาถูกแต่ว่าคุณภาพและฟังก์ชันต่างๆเนี่ยก็จะมีน้อยแล้วก็คุณภาพของภาพก็จะมีน้อยเหมือนกันนั่นเองนะครับส่วนต่อไปนะครับก็คือตัวเลข3หลักนะครับเป็นกล้องสำหรับมือใหม่นะครับแต่ว่ามีคุณภาพคุณสมบัติมากกว่ากล้อง4หลักนะครับมีฟังก์ชันเพิ่มมากขึ้นสามารถใช้ประกอบอาชีพถ่ายภาพระดับเล็กๆได้เลยนะครับต่อไปตัวเลข2หลักนะครับเป็นกล้องสำหรับช่างภาพอิสระครับเป็นกล้องกึ่ง full frame คุณภาพใกล้กับตัวเลข1หลักนะครับแต่ว่าราคาถูกกว่าและมีคุณภาพที่ดีกว่ากล้อง3หลักและ4หลักครับส่วนสุดท้ายหมวดตัวเลข1หลักนะครับเป็นกล้องสำหรับช่างถ่ายภาพมืออาชีพนะครับสามารถใช้ถ่ายภาพนิตยสารหนังสือแล้วก็มีฟังก์ชันเยอะนะครับแต่ว่าจะใช้ยากนะครับราคาค่อนข้างสูงแต่ว่าคุณภาพของภาพที่จะได้ก็จะค่อนข้างดีมากเลยนะครับวิธีการดูรุ่นของกล้อง Canon นะครับสามารถดูได้ที่มุมขวานะครับเขียนว่า EOS 6D ดังรูปภาพเลยนะครับตัวเลขก็จะเปลี่ยนไปตามรุ่นของแต่ละตัวกล้องนะครับราคาของกล้องแต่ละรุ่นนะครับตามหลักนะครับก็จะเป็นกล้อง4หลักราคาอยู่ประมาณที่ 10,000 บาทถึง 25,000 บาท3หลักนะครับอยู่ที่ราคาประมาณ 25,000 บาทถึง 35,000 บาทครับตัวเลข2หลักราคาจะอยู่ประมาณ 35,000 บาทถึง 50,000 บาทครับตัวเลข1หลักราคาจะอยู่ประมาณ 50,000 บาทขึ้นไปครับหลังจากที่เราได้รู้จักกับกล้อง DSLR แล้วรู้สึกยังไงกันบ้างครับหวังว่าการพรีเซนต์ครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆและที่สำคัญเลยกล้องที่ดีไม่ได้อยู่ที่ราคาแต่อยู่ที่การเลือกกล้องให้เหมาะกับตัวเราเองนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับเป็นภาพถ่ายจากคุณพัชราแก่นพักดีช่างภาพสุดน่ารักของ APR02 สามารถติดตามผลงานได้ที่แฟนเพจของUFOTOGRAPHYได้เลยครับขอจบการพรีเซนต์เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ